โอ้โหเมื่อคืนนี้ครับต้องบอกว่าเอมิเลโน่มาร์ติเนสครับโดนกุนซืออย่างอูนายเอเมรี่สับเละเลยครับเขาไม่ชอบที่เขาไปเติมเกมบุกแบบนั้นนะครับในช่วงนาทีที่90สุดท้ายเจอสวนกลับแล้วเสียประตูเพิ่มเลยสำหรับแอสตันวิลล่าเมื่อคืนนี้ครับโอ้โหไม่ปลื้มอูนายเอเมรี่อย่างแรงเลยต้องฉลาดมากขึ้นกว่านี้นะเอมิเลโน่มาร์ติเนสครับมาฟังกันหน่อยครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อูนายเอเมรี่กุนซือของแอสตันวิลล่าได้ให้สัมภาษณ์โอ้โหเมื่อคืนนี้หลังเกมครับอูนายเอเมรี่กุนซือของแอสตันวิลล่าครับผิดหวังกับฟอร์มลูกทีมของตัวเองและบอกว่าวิธีการเล่นในเกมกับอาร์เซนอลนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการครับโดยเฉพาะจังหวะของเอมิเลโน่มาร์ติเนสมือกาวจอมห้าวที่เติมเข้าไปเล่นลูกเตะมุมจนโดนสวนกลับและเสียประตูเพิ่มนะครับเมื่อคืนนี้ครับแอสตันวิลล่าแพ้กับปืนใหญ่อาร์เซนอลไป2ประตูต่อ4นะครับผลการแข่งขันนี้ครับทำให้แอสตันวิลล่าตอนนี้ครับยังคงอยู่ที่อันดับ11ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับหลังจบเกมอูนายเอเมรี่ครับได้ให้สัมภาษณ์ได้พูดถึงฟอร์มลูกทีมเขาบอกว่าผมรู้สึกงุนงงจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายในการแพ้คาบ้านต่อหน้าแฟนบอลของเราถึง2เกมติดด้วยสกอร์4ประตูต่อ2เหมือนกันผมเองไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมแต่ตอนนี้เราไม่ได้โชว์ฟอร์มเกมในบ้านที่ผมต้องการออกมาเลยวิธีการเล่นของเราไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการผมคิดว่าเรามีความเข้มข้นและแพชชั่นแล้วเราวิ่งไล่บอลและยิงประตูอย่างรวดเร็วแต่เราไม่สามารถควบคุมทั้งการคอนโทรลบอลจังหวะของเกมการยืนตำแหน่งและการบริหารเวลาตลอด90นาทีได้เลยเรายิงประตูแรกได้อย่างรวดเร็วและเราจะรอคอยให้90นาทีเนี่ยผ่านไปอย่างเร็วที่สุดเราไม่ได้เล่นเกมนี้ด้วยวิธีที่เราเตรียมตัวมาเราต้องการเล่นอย่างสม่ำเสมอและมีความมั่นใจในสไตล์การเล่นของตัวเองตลอด90นาทีนั่นทำให้ผมผิดหวังเพราะผมคิดไว้ว่าลูกทีมจะต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากเกมในบ้านนัดก่อนกับเลสเตอร์ซิตี้แล้วประเด็นก็คือว่าเอมิเลโน่มาร์ติเนสครับอีกคนนึงนะครับที่เป็นศิษย์เก่าของอาร์เซนอลเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่90บวก3ครับทำให้อาร์เซนอลเนี่ยแซงนำไปเป็น3ประตูต่อ2ครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานมาร์ติเนสคนเดิมครับพยายามแก้ตัวด้วยการเติมเกมรุกขึ้นไปเล่นลูกเตะมุมแต่ไม่เป็นผลครับแถมโดนสวนกลับแล้วเสียประตูเพิ่มอีกนะครับโอ้โหจังหวะนี้อูนายเอเมรี่ไม่พอใจอย่างแรงเลยครับมาฟังคำพูดของอูนายเอเมรี่หน่อยเขาบอกว่าเราคือทีมที่อยู่ในช่วงพัฒนาเราต้องมีความมั่นใจเข้าไว้แต่บางครั้งเราก็ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแน่นอนเลยว่าการเตรียมทีมการฝึกซ้อมและแผนการเล่นของเรามีคุณภาพมากแล้วแต่เราผู้เล่นต้องทำการตัดสินใจในสนามเอมิเลโน่มาร์ติเนสตัดสินใจเติมเกมขึ้นไปทำประตูจากจังหวะลูกเตะมุมแต่ผมไม่ชอบเลยที่เขาทำแบบนั้นผมผิดหวังอย่างแรงและรู้สึกอับอายกับประตูสุดท้ายที่เราเสียที่ผ่านมาตลอดอาชีพผมไม่เคยบอกให้ผู้รักษาประตูของผมเติมขึ้นไปเพื่อยิงประตูในนาทีที่90เหตุผลก็คือผมไม่รู้ข้อมูลนะแต่จะบอกว่าการยิงประตูจากจังหวะแบบนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้1ใน100ครั้งส่วนอีก20ครั้งคือคู่ต่อสู้ได้สวนกลับแล้วในจำนวนนั้นเนี่ยพวกเขาจะยิงได้10ครั้งเอมิเลโน่มาร์ติเนสตัดสินใจทำแบบนั้นและวันนี้เราเจอเหตุการณ์อย่างหลังสำหรับผมแล้วสิ่งที่เราทำไม่ใช่เรื่องฉลาดและไม่ใช่วิธีที่เราต้องการเล่นอย่างสม่ำเสมอเราสามารถแพ้3ประตูต่อ2ได้แต่4ประตูต่อ2นั่นไม่ใช่ผลการแข่งขันที่ดีการทำแบบนั้นไม่ใช่จิตวิญญาณที่เราต้องการเราต้องทำจิตใจให้แน่วแน่และเล่นอย่างชาญฉลาดเข้าไว้มาร์ติเนสสามารถเรียนรู้เรื่องนี้ได้ในเกมถัดๆไปอันนี้คือสิ่งที่อูนายเอเมรี่ครับช่วงเอมิเลโน่มาร์ติเนสเละเลยครับว่าไม่ควรที่จะเล่นแบบนั้นเลยครับโอ้โหเสียประโยชน์ซะเปล่าๆเลยแบบนั้นนะที่ไปเติมเกมและโดนสวนกลับแล้วโอ้ไปเสียประตูเพิ่มอีกจาก 3-2 กลายเป็น 4-2 แบบไม่น่าจะเป็นนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเหมือนกับอูนายเอเมรี่หรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาเลยครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม